สวัสดีครับทุกท่านเลฟที่ช่องวิจิตไทย P Channel นะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาแก้ปัญหาต้นพืชโทรมไวโดยเฉพาะต้นพืชที่กินยอดแบบนี้ครับเมื่อต้นพืชโตเต็มที่และต้นพืชกำลังเริ่มจะโทรมนะครับเราจะมีวิธีไหนนะครับในการป้องกันไม่ให้ต้นพืชโทรมและเราจะได้ไม่ต้องปลูกต้นพืชใหม่นะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับผมพามาดูต้นพืชกินใบหรือว่าต้นพืชกินยอดที่ผมปลูกไว้ในบ้านผมนะครับแบบนี้คือพืชกินใบหรือว่าพืชกินยอดนะครับถ้าเราปลูกไปนานแล้วต้นพืชกำลังเริ่มจะโทรมเห็นไหมครับต้นสูงมากเราจะมีวิธีการไหนครับที่จะทำหรือว่าป้องกันต้นพืชโทรมเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันครับมีอีก2ต้นนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไรเมื่อต้นพืชโตเต็มที่และกำลังเริ่มจะโทรมยอดจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับเรามีวิธีการแก้ปัญหาโดยที่เราไม่ต้องปลูกต้นใหม่มาแทนนะครับเราจะทำแบบนี้กันเลยครับเราจะตัดแต่งนะครับโดยการตัดครึ่งต้นเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทย P Channel ได้เลยครับแก้ปัญหาแบบนี้นะครับต้นพืชที่กำลังเริ่มจะโทรมนะครับเมื่อต้นพืชโตเต็มที่แล้วเราแก้ปัญหาได้แบบนี้เลยครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าต้นพืชจะตายนะครับนี่ครับตัดไปเลยครับครึ่งต้นเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเริ่มโทรมเห็นไหมครับใบเริ่มไม่มีแล้วครับเห็นไหมครับนี่ใบเริ่มไม่มีแล้วยอดเริ่มเล็กลงเรื่อยๆนะครับเราก็ตัดเลยครับตัดให้หมดเลยครับเพราะว่าเมื่อต้นพืชนะครับโตเต็มที่นะครับน้ำเหลียงอาจจะส่งไปสู่ยอดไม่ถึงนะครับและไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นนะครับต้นพืชนะครับโทรมเร็วเพราะฉะนั้นเราตัดเลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับในการแก้ปัญหาต้นพืชโทรมนะครับโดยการตัดแต่งแบบนี้นะครับนี่ครับตัดแต่งนะครับให้ครึ่งต้นแบบนี้เลยครับวิธีการทำแบบนี้นะครับเอาไม่ต้องปลูกนะครับต้นพืชทดแทนขึ้นมานะครับนี่ครับเราทำแบบนี้ได้เลยครับเราไม่ต้องปลูกนะครับต้นพืชทดแทนเลยครับอีกไม่นานนะครับต้นพืชแบบนี้นะครับที่เราตัดก็จะแตกยอดอ่อนออกมาใหม่นะครับและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องใส่ปุ๋ยบำรุงบ้านนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับควรใส่ปุ๋ยบ้านนะครับจะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับตัดเลยครับครึ่งต้นและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องวิถีไทย P Channel นะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้นะครับผมมาแนะนำนะครับวิธีการป้องกันต้นพืชโทรมถ้าต้นพืชโทรมแล้วนะครับเราจะต้องปลูกต้นพืชใหม่นะครับแต่เราแก้ปัญหาได้แบบนี้ตัดครับตัดครึ่งต้นเลยครับสำหรับพืชกินใบพืชกินยอดแบบนี้นะครับตัดได้ประโยชน์แน่นอนไม่ต้องกลัวต้นพืชตายนะครับ